ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านไร้ชนีวันนี้กลับมาอีกครั้งกับการรีแอคชั่นซีรีส์เรื่องว่าชายโบย่ารักรับประเด็นจอนสุดข้าวฟ้าอีพี17เป็นสเปเชียลเวอร์ชันใช่ทุกคนเนาะก็คือเข้มข้นนะเข้มข้นอีพีที่แล้วพี่เต้ยไปตามดูมาเรียบร้อยดูมาเรียบร้อยแล้วฉากที่งานสมาคมแตกก็คือแตกจริงไม่ไหวแล้วก็ฉันประทับใจโมเมนทัมมากทำดีหรอโมเมนทัมดีก็คือจะให้แตกแค่ไหนเสาจะหักกี่ต้นช่างแม่ให้แตกเลยดีกว่าแต่เป็นนักร้องเป็นนักร้องใช่เป็นเมนร้องเป็นเมนร้องนะคะแต่ว่าทัมก็ฮิวใจเราใช่แต่ก็ยังมีเรื่องราวมากมายให้เราโอเคทำไมกูแค่พูดว่าเรามีเราก็มาซื้อเพลงก็นึกว่ามึงจะหลอกเอื้อมล้ำหนึ่งนั่นแหละครับทุกคนแต่ก็ยังไงเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อมาใช่ใน EP 17นี้จะเป็นยังไงนะคะพร้อมยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วแต่ยืมเลยครับอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยนะคะฝากด้วยนะจ๊ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนเราอยากเป็นทางการก็เพียงแค่สมัคร membership ได้เลยจ้าถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมตามเราเต็มได้ใน Facebook นะคะโอเคจ้ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยขอบคุณโยขูดด้วยนะจบไปแล้วทุกคนขอพูดก่อนเลยว่าอย่าลืมก่อนอย่าลืมตามไปดูเต็มๆได้ใน Facebook นะครับแล้วก็ซอรี่ก่อนเลยคือหลับแน่นอนคือแบบใช่สับสนไปเยอะมากเราก็พี่วันไม่ได้นอนมาประมาณ24ชั่วโมงแล้วทุกคนเหนื่อยมากทุกคนเพราะว่าเราเป็นคอนเทนต์ที่ต้องรีบทำด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็คือไม่ได้ทำสักทีเออไม่มีลงอ่ะเออนะทุกคนโอเคทุกคนเป็นยังไงบ้างก็คือเราหลับอ่ะไม่เป็นไรเพราะเพื่อนอ่ะได้ดูก็แฮปปี้แหละเพราะว่าคือดูแล้วไงนิดนึงแล้วแต่ว่าต้องตั้งใจนะคะเวลาถ่ายต้องตั้งใจนะคะกูตาห่างกว่านี้ไม่ได้แล้วค่ะเพราะเรื่องเก็บตาแล้วเราก็พิบไม่ได้แล้วตอนนี้ค่ะก็เวลาพักผ่อนก็พักผ่อนให้เต็มที่อย่านอนดึกนะคะโอเคทุกคนตอนที่17ฉันดีเทลเยอะอีกแล้วฉันชอบความดีเทลเยอะของซีรีส์เรื่องนี้อืมปากคังก็คือเวลาที่แต่ละคนเนี่ยเผยไตออกมาเนี่ยก็จะอู้เป็นคำพูดธรรมดาที่เราไม่ได้คิดว่ามันจะมาช่วงครึ่งแรกคือแบบหนักมากทุกคนคือเนื้อหาแบบคือพยายามแบบตั้งใจแบบอย่างเงี้ยใช่แน่นด้วยความแบบชื่อยากด้วยทุกคนคือชื่อของแต่ละคนแต่ละพรรคอะไรเงี้ยจะค่อนข้างยากในการจำนิดนึงบางทีอ่ะเขาเอ่ยมาเราจะแบบเอ๊ะใครนะอะไรเงี้ยแต่ว่าเออเราก็เข้าคือบริบทที่เขาพูดอ่ะเราเข้าใจนะแต่ว่าแบบจะงงนิดนึงว่าแบบเอ๊ะเอ่ยถึงใครจะรู้ป่ะสิ่งที่จำมาจนวันตายคือใครเจ้าจริงเจ้าจริงเพราะมึงอ่ะทำให้กูจำได้เห็นเขาสองคนแล้วกูอ่ะคิดถึงเรื่องที่มึงซัดเลยใช่ไหมเขาเป็นความร้อยของเขาขอร้องโอ้ยเจ้าจริงไปไงแล้วแบบโมเมนต์นี้มาอยู่ด้วยกันตลอดเลยตั้งแต่จำครั้งนั้นได้แล้วก็จะจำอีกตลอดไปเลยก็เพราะมึงคนเดียวทำให้เรามองเขาเปลี่ยนไปแต่รู้สึกว่าเจ้าจริงก็เป็นแบบหลายเริ่มไม่เขามีความเป็นแดดดี้อยู่เหมือนคือว่าเขามีพ่อทูนหัวมึงแล้วก็บริวารจะมีความบริวารจะเป็นแบบเด็กน้อยเป็นผู้ชายรู้สึกเป็นเด็กนะผู้ชายนะก็แบบฟีลว่าลองคิดอยู่แบบที่ไหนวะมึงอยากมีชีวิตเป็นเจ้าจิ้งอ่ะทำเด็ดถ้าแบบใส่ต้มใส่ตานี่ก็แบบอันนี้กูว่าอันจริงตอนกูดูอ่ะฟิลนี้เลยเว้ยแบบฟิลเอ๊ะปะแปลกพี่บอกว่ามันแบบได้กลิ่นอ่ะก็แบบมองนะเห็นนะยังไงคนเป็นลูกเนี่ยลูกชายคนเดียวหมดเลยหรอหรือยังไงลูกสาวไม่มีแล้วหรอมันมีแบบมันมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าแปลกแปลกดูแล้วมันเอ๊ะมันพอไหมวะไม่รู้ว่าแต่แบบก็ทำให้มองหน้าอยู่นะอะไรแบบฉากทาเล็บทำเล็บนั่นแล้วทำเล็บก็คือลูกน่าหล่อนะลูกหล่อมากเลยเว้ยดูเป็นคนคือเขาดูเป็นคนสำคัญแหละที่แบบอยู่ในพักเดียวกันมาตลอดอะเนาะใช่แต่ว่าเนี่ยพอเหมือนกับอีพีเนี้ยเขาได้เผยตัวออกมาตั้งแต่แบบแต่ต้นเลยต้นอีพีเลยตั้งแต่แบบพออาการตายไปเรียบร้อยก็คือตอนนี้ก็เหมือนแบบใช้ชีวิตแบบเออเป็นชั้นอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องแบบเออไม่ต้องแบบอยู่ใต้การปกครองของใครไม่ต้องแสดงออกเออไม่ต้องแบบตีหน้าอะไรอย่างเงี้ยให้เปิดเผยได้เต็มที่ใช่ครับ
ช่แต่ว่าแบบพอไปอีกพักนึงก็พยายามแบบพูดอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆก็คือร้ายแล้วไม่ไหวแล้วจริงก็คือร้ายแหละแต่เพียงพี่แต่ว่าแบบเขาปรับให้สมกับจริงคือแบบยืมมือคนอื่นเหมือนกันนะนึกออกปะเป็นการยืมมือคนอื่นในการทำร้ายแต่จริงๆตัวเองอ่ะก็เป็นคนบงการอยู่ข้างหลังใช่คืออย่างอีที่ราชาเมนป่องเอามีดแทงเขาก็คือทำเป็นดุว่าแบบทำไมถึงยังไม่แก้นิสัยเดิมของเจ้าอีกอะไรเงี้ยค่ะอุตส่าห์งุนงี้งั้นคือแบบเอ้าอีพ่อมึงนี่คือดูแล้วแสดงคือแบบใหญ่นะอย่างเงี้ยจริงๆก็คือวางแผนมาหมดแล้วอ่ะคือเตรียมกันแล้วแค่สั่งให้แม่ป๋องทำเป็นไปเดินดูกระถางมาดูไอ้ทูบควันทูบอะไรแบบเก่งนักก็มาฆ่าสิอะไรเงี้ยก็ใช่เลยอะไรจะการละครปะอะไรจะโบ๊ะบะขนาดนั้นจริงๆเงยโดนอย่างเงี้ยอันนี้คือง่วงง่วงอะไรหรือว่าอยากโดนแทงจริงๆบาดเจ็บมันพี่โดนเมื่อไม่บอกว่าเห็นฉากแรกมาคิดถึงน้องกุศลยังแบบเขาหายไปอีพีหนึ่งเลยบ้างมันน่าจะแบบอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วหรอไม่มีเลยไม่มีเลยป้าเพราะว่าอีพีที่แล้วอยู่อีสเปรย์ตรงนั้นเลยแท่นหินเยอะๆเนาะใช่เพราะว่าอีพีที่แล้วเราไม่ได้เห็นเลยว่าเขาสองคนสรุปไม่ได้แดกไม่ได้ทำที่อะไรเลยเราแตกเท่านั้นจนแบบว่าพอมันพูดก็คือเราก็สบายใจนะเพราะว่ากุศลเสียงแล้วก็น้องวนเดี๋ยวนะเฉาไว้หนิงหนิงไว้หนิงน้องหนิงแล้วกันนะน้องหนิงน้องหนิงเนี่ยก็คือยังปลอดภัยอยู่ปลอดภัยแล้วตอนแรกก็คือลุ้นมากใจชื้นแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าพี่โดนไปก็คือน่าจะหนักอยู่โอ้โหคุณอยู่นะจริงแต่ยังตอนนี้คือตื่นขึ้นมาพูดคุยอะไรแรกก็คือแล้วเขาน่ารักมากเลยตื่นมาพูดคุยออนเขาใจแม่มาเสียงเปลี่ยนชุดแล้วน่ารักมากเลยแต่ยังพูดเนอะหวานเชียวมันซึ่งดูมีความรักนะจะได้มีหรือเปล่าเนี่ยลุ้นมากนะเขาบอกว่าเป็นเหมือนแบบมันก็เป็นความแบบมิตรภาพเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยแบบไหมแต่กูว่าเขาบอกว่าเขาก็มีความรักที่ดีนะอย่างน้อยก็อยากให้เขารักกันเอาจริงเป็นห่วงกันแล้วกันคือแบบว่าอย่างน้อยก็เขาก็ได้เป็นห่วงซึ่งกันและกันได้แฮปปี้ได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่รู้ว่าอนาคตจะแบบเป็นยังไงก็ตามแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้องหายดีก่อนรอให้น้องหายดีก่อนใช่แล้วพอมาถึงเส้นเรื่องที่แบบว่าผีอ่ะจบอกมากเอาตรงทุกคน EP แล้วว่าหนักแล้ว EP เนี้ยคือเนื้อหาเยอะมากคือมันก็แบบมีหลายเรื่องราวเข้ามาทุกคนอยากเป็นใหญ่ทุกคนอยากแบบเขาแบบอยากมีซีนมันเหมือนยืมมือกันไปยืมมือกันมาเหมือนกันเพื่อที่จะทำให้วัตถุประสงค์ของตัวเองแบบใช่คือเหมือนอย่างแบบอีพวกผีสามคนนั้นน่ะไม่ได้เคารพเท่าไหร่ป่ะหมายถึงแบบจริงๆเขาคือเอาจริงๆคือแบบเราจริงคือแบบมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเขาอ่ะเหมือนเบียร์เจนยืมมือกันอ่ะแล้วแบบอยากเป็นใหญ่เหมือนกันอีพวกผีก็อยากเป็นใหญ่จะทำอะไรบ้างเราคิดถึงว่าแบบเขายอมหักหลังแบบหักพ่อมาได้เขายอมหักหลังพ่อเพื่อจะมาเอาผลประโยชน์ตัวเองอ่ะมันคิดว่าเขาจะรักฝั่งนี้จริงๆเหรอฝั่งเจ้าจริงก็ว่ามันก็คือเขาก็คือเป็นผลประโยชน์สุดอยู่กันเพื่อแบบเบนฟิตสังคมแบบว่าสังคมหน้ากาสุดๆสังคมวันวายสุดๆหยิกหลังกันหนึ่งจริงแต่ว่าเราว่ามันเบนฟิตมากๆแล้วกลายเป็นแบบว่าพ่อน่าจะยิงมันคือเราว่าถ้าวันใดวันหนึ่งที่ใครสักคนไม่มีประโยชน์แล้วจะโดนกับอาจจะตายไปเลยก็ได้หรือเปล่าว่ามีต้องกำจัดคนใกล้ตัวก่อนแหละแบบว่าในวงนั้นอะหรือบางทีแบบว่ามึงเด่นกว่าใช่ไหมรวมหัวกันจัดการจริงคือดูแล้วอะในการนั้นไม่มีใครทุกคนพร้อมจะหักหลังกันเองพร้อมสิ้นชื่อมึงเป็นอันตรายต่อตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้แน่นอนก็ไม่รู้ก็ลุ้นนะว่าแบบยังไงแล้วคือเขาจะวางแผนยังไงกันต่อกับยุทธภพนี้เพราะว่าคือคำถามที่เขาถามว่าตอนเนี้ยมีทั้งหมด5ชิ้นน่ะหรือเจียแล้วถามมีอยู่กี่ชิ้นมีอยู่กี่ชิ้นหรอก็กล้าถามนะก็เป็นคำถามไปเลยมึงเอาจริงแต่ไม่ตอบนะเลี่ยงแต่พูดตรงๆตอนแรกเข้าใจว่า4เหมือนกันกูก็งงอ๋อมี5ชิ้นแสดงว่าตอนเนี้ยอยู่กับลูกชาย5ทะเล3อ่ะมีทั้งหมดกี่ชิ้น3อยู่ที่สร้อย4ใช่มั้ยอยู่ที่คอเหลืออันที่5มั้ยอืมใช่ไหมทุกคนเขานับกันแบบนั้นหรือเปล่าน่าจะใช่ก็เถิดเขาพูดว่า5ชิ้นคือเราอ่ะไม่รู้ตอนแรกกับเราก็คิดว่ากลมๆอ่ะคือ1หลิวลีเจียแล้วนึกออกป่ะกลมว่า1อันเนี่ยไม่ก็คือไอชิ้นส่วน3อันน่ะมันคือมันเป็นต่อกันแล้วมันมีท่อนตรงกลาง4มันเป็นนี่เป็นยาวๆ2อันพี่ไว้แล้วก็มีตรงกลาง1เป็นตัวล็อกอ่ะพี่ตอนที่อยู่กับอาเกาอ่ะที่ลุงเกามีสามชิ้นมันจะมีตุ่มๆเหมือนกันป่ะใช่มีตุ่มๆหนึ่งอันแล้วก็เป็นยาวๆแบบนี้สองอันแสดงว่าขาดไอ้กลมๆเนี้ยไอ้ยาวๆเนี้ยหนึ่งอัน
คือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาประกอบกันในท่าไหนหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่เคยเห็นไม่ใช่หรอเราในซีรีส์มันไม่เคยมีรับเต็มส่วนๆนะแต่ส่วนๆใช่แต่อันที่ราชแมงป่องมันจะเป็นอันกลมน่าจะอยู่ตรงกลางใช่คือมันเราอ่ะไม่รู้แต่มันอันใหญ่มากเลยนะพี่วายที่อยู่ที่คอมันก็จะเป็นหนึ่งชื่ออย่างเงี้ยอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรอบหนึ่งรอบสองใช่ไหมไม่แน่ใจว่าแล้วก็มีตุ่มหนึ่งใช่ไหมประเด็นคือเรายังไม่เคยเห็นใช่เราเลยไม่รู้ว่ามันประกอบกันแบบไหนจริงขาที่สามทุกคนอาจจะขาอันนี้ขาดหนึ่งอันนะเราดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันน่าจะเฉลยนะทุกคนมันน่าจะโผล่มาอีกไม่ต้องเฉลยนะทุกคนว่ายังไงว่ายังไงแค่ว่าเข้าใจถูกไหมให้เราเดาไปก่อนจริงแค่เข้าใจถูกไหมว่าตอนนี้พักห้าทะเลสาบเนี่ยมีทั้งหมด4ชิ้นแล้วเนาะสามไม่สามชิ้นไหมเขามี3ชิ้นเดี๋ยวนะ1 2 4ชิ้นแล้วรวมอ๋อหมายถึงว่าพอเป็นอีเจ้าจิ้งแล้วใช่มั้ยจริงด้วยอ๋อก็น่าจะเป็นตอนนี้เจ้าจิ้งอ่ะมีทั้งหมด4ชิ้นเนาะถูกมั้ยทุกคนอันนี้ตอบได้นะมาตอบว่าครบ4มั้ยใน EP นี้นะทุกคนมีครบ4แล้วถูกมั้ยอะไรเงี้ยแล้วว่าน่าจะ4แล้วเพราะฉะนั้นอันที่5อยู่ที่ไหนหรือยังไงหรืออยู่ตรงไหนยังไงหรือเปล่าตอนที่อยู่ที่ลุงเกาใช่ไหมลุงเกาเคยพูดประมาณว่าแบบต้องอยู่ที่แบบหุบเขาผีในตอนนั้นนะที่เขาเคยพูดแต่ว่าจริงๆมันอาจจะไม่อยู่ก็ได้เพราะว่าเขาแบบเพราะตอนนี้มันไม่รู้แล้วอยู่ในหุบเขาผีหุบเขาผีคือมันเปลี่ยนไปหมดแล้วตอนนี้ก็ต้องอยู่กับพ่อสิก็นี่ไงตอนนี้มันไม่รู้แล้วว่าอะไรเป็นยังไงแต่พ่อก็ดูไม่พูดถึงอยู่ดีเจ๋งเลยนะตั้งแต่เจอความรักอะตั้งแต่รู้ว่าแบบลิเจียมีหลายอันแล้วมีปัญหาที่แม่ดุไงจริงที่แม่ดุไปนั่งหงอยอยู่ใต้ต้นไม้นั่นแหละทุกคนอยู่ที่ใครก็แต่ไม่ดูไม่เป็นไรฉันก็รอลุ้นไปเรื่อยๆกันเรื่อยๆกันเขาเรียกว่าอะไรปล่อยตัวปล่อยใจดูไปตามเรื่อยๆคือโมเมนต์มันน่ารักมากแบบพอมาพูดถึงโมเมนต์ของคู่หลักของเรากันบ้างโคตรคือสิงคูน่ารักแบบเขาแบบมึงเขาเหมือนเด็กตุ้มอ่ะใช่เวลาเมาแล้วเขามีความหน่วยตลอดเลยอาชีอ่อนโอ้ยมึงอาชีทั้งวันเจอสมมติเจอผู้ชายมาอ่อยเงี้ยพี่ต้อยคอนทำไงให้มีจริงก่อนต้อยบอกไม่ออกไม่บอกไม่ออกจนกว่าจะมีจริงๆเอาได้เดี๋ยวจะต้องนะโอ้ยรบกวนมาได้เลยค่ะที่วัดรายอย่างนี้เลยเหรอวายสองชั่วโมงพอค่ะอยากร้องแล้วอ้อนพี่ต้อยหน่อยไม่ได้นั่นแหละก็คือโมเมนต์ของเขาสองคนก็คือแต่ว่าอันนี้ก็คือต้องให้กำลังใจน้องในการฝึกโอ้โหแต่ว่าเหมือนได้กำลังอะไรมาอยู่ๆก็มีกำลังลมปานที่ดูแบบเฮ้ยพอเขามีเส้นลมปานที่ใหญ่ดังกว้างไม่เหมือนคนทั่วๆไปฉันรอดูวันที่น้องเก่งแสดงว่าน้องก็ต้องส่งพลังอยู่ส่งพลังก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเขาก็อยู่ในตระกูลคุณครูสองคนก็เป็นไงคะสามสามอ่ะครูสามเพื่อครูคนอื่นเขาแบบเขาเรียกคนดีถั่วดีถั่วใส่ดีถั่วใส่มาวิ่งขาขวิดเลยกูลูกวิ่งขาขวิดไม่ไหวน้องมากขอลองเดินก็เหนื่อยจะไปหาแล้วขึ้นเขาว่ามึงน้องโดนลากรู้ป่ะแต่น้องวิ่งมึงพูดตรงๆนะมึงขึ้นเขาแค่เดินขึ้นน่ะนี่ต้องไหนแล้วสะคอร์ตไปด้วยจริงกระโดดดึงดังก้าวเมคาฝึกก้าวเมคาโยกระบวน5ไงกลัวน้องเจ็บเข่ามากกว่าที่กิ้งขากิ้งขาแบบกรวดอ่ะใช่ใช่กรวดจริงจริงแต่น้องแต่ว่าก็อย่างก็สมรรถที่ฝึกหนักแล้วได้บางอย่างกลับมามันดูยิ่งใหญ่มากแล้วว่ามันจะเป็นแบบค่อยๆค่อยๆปะทุแล้วก็ระเบิดพลังอย่างยิ่งใหญ่จริงปั๊มเป็นก็ขันนะคะจริงแล้วในตอนท้ายก็คือทิ้งปมให้เราอีกแล้วทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงใช่แบบถ้ารู้แล้วก็อาจจะไม่แบบโอ้ยแล้วฉากจะไม่อยากคบกันอีกแล้วตายได้เปล่าฉากพ่อแง่ไม่งอตอนนั้นนะคนก็มึงคนเมาน่ารักอยากมีแบบนี้บ้างคือเหมือนกับเขาทั้งสองคนอยากจะแบบช่วยเหลือกันและกันนะอีกคนนึงก็ไม่อยากให้เขาตายอีกคนนึงก็แบบอยากจะช่วยเหมือนกันแบบตอนนี้เป็นอะไรอยู่พูดซิอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ยังไม่เคยเล่าไงเขาก็คือแบบมันอยู่ด้วยกันจนแบบก็อยากจะรู้อะไรในแบ็คกราวด์รู้ความแบบอดีตต่างๆเนาะเพราะคนหนึ่งอะที่เปิดแล้วก็คืออาชีโจคือเปิดจนไม่เหลืออะไรแล้วเขาก็บอกเขาเล่าให้ฟังแล้วแต่ว่าพ่อยังไม่เคยพูดเลยพ่อก็ไม่ก็ยังไม่กล้าที่จะพูดออกใช่พ่อกลัวแบบพ่ออาจจะมีเรื่องที่พีก็ได้นะทุกคนก็ต้องมารอลุ้นใช่จริงก็ต้องมารอลุ้นว่าใน EP หน้าเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าสายตาตอนจบพ่อแบบเศร้าไม่ไหวนะครับโอเคนะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมวันนี้พวกเราทั้ง4คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย